แมวสามสียอดนักสืบตอนบทเพลงมรณะบทนำจูนิ่งปรับสายแต่งเสียงยังอีกหลายวันกว่าจะถึงวันเงินเดือนออกทว่าคืนนี้ร้านอาหารภายในโรงแรมกลับแน่นขนาดต้องขออภัยด้วยครับชายในชุดทักซิโดซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้จัดการร้านกล่าวขอโทษใบหน้าเขาแดงเล็กน้อยคืนนี้ลูกค้าแน่นมากครับไม่มีโต๊ะว่างเลยหรืออิชิสึแสดงความไม่พอใจอย่างจงแจ้งทั้งทางสีหน้าและน้ำเสียงลูกค้าส่วนใหญ่จองโต๊ะมาก่อนครับโต๊ะที่ว่างอยู่คิดว่าเดี๋ยวลูกค้าคงใกล้มาแล้วครับคำพูดและกิริยาผู้จัดการสุภาพก็จริงแต่สื่อความชัดเจนว่าไม่รับลูกค้าที่ไม่ได้จองล่วงหน้าฮารุมิสกิดแขนอิชิสึคุณอิชิสึร้านเต็มก็ช่วยไม่ได้เราไปร้านอื่นเถอะแต่ว่าอิชิสึยังทำหน้างั้มฮารุมิเข้าใจความรู้สึกเขาดีเธอทราบว่าเงินเดือนตำรวจไม่ได้มากมายอะไรเพราะพี่ชายเธอคาตายาม่าโยชิทาโร่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันคืนนี้อิชิสึยอมกระเป๋าฉีกชวนเธอมารับประทานอาหารที่นี่อุตส่าห์ตั้งใจมาเสียดิบดีแต่กลับโดนปฏิเสธเพราะที่นั่งเต็มเช่นนี้เขาคงรู้สึกเสียหน้ามากไว้คราวหน้าค่อยมาใหม่ฮารุมิพูดไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะมีเงินอีกนะสิครับอิชิสึพูดตรงๆเขาเป็นคนซื่อจนเซ่อเช่นนี้เสมอคุณฮารุมิรอผมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะครับได้ค่ะจะไปไหนคะเดี๋ยวผมจัดการเองอิชิสึยืดอกค่ะฉันไปรอที่เก้าอี้ตรงนั้นนะฮารุมิเดินออกจากร้านอาหารที่นี่เป็นชั้นใต้ดินของโรงแรมแห่งหนึ่งภายในมีร้านอาหารอยู่ 5-6 ร้านตรงกลางเป็นล็อบบี้มีเก้าอี้รูปทรงทันสมัยให้นั่งฮารุมิค่อยๆหย่อนกายลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งพี่ชายเราจะอุ่นกับข้าวกินเองเป็นหรือเปล่าให้อาหารโฮมหรือยังแต่เรื่องโฮมคงไม่ต้องห่วงเพราะถ้าไม่ให้โฮมไม่ยอมอยู่เฉยแน่โฮมน่าไม่ค่อยน่าห่วงหรอกพี่เรานะสิอายุปาเข้าไปเกือบจะ30แล้วยังไม่มีวี่แววจะได้แต่งงานเสียทีพี่ชายเธอยังไม่ยอมแต่งงานเพราะมีฮารุมิอยู่ไงล่ะเพื่อนร่วมงานฮารุมิพูดเช่นนี้บ่อยครั้งมีเธอคอยดูแลสบายจะตายไปพี่เธอเลยไม่คิดเรื่องมีคู่จริงๆจังๆเสียทีเธอไม่ต้องเกรงใจพี่ชายหรอกรีบๆแต่งไปซะพอเธอไม่อยู่เดี๋ยวพี่เธอก็อยากแต่งงานเองแหละก็เป็นไปได้ฮารุมิเห็นด้วยกับเพื่อนแม่ของฮารุมิตายตั้งแต่เธอยังเด็กส่วนพ่อเป็นตำรวจและตายในหน้าที่สองพี่น้องจึงอยู่กันเพียงลำพังสองคนพี่ชายคงคิดว่าตัวเองสมควรทำหน้าที่แทนพ่อต้องรอให้ฮารุมิออกเรือนไปก่อนตัวเองจึงแต่งงานได้แต่ฮารุมิกลับคิดว่าตัวเองจะแต่งงานโดยทิ้งพี่ชายผู้ไม่เอาไหนคนนี้อยู่คนเดียวได้อย่างไรต่างฝ่ายต่างมัวเกรงใจกันอยู่เช่นนี้จึงยังไม่ได้แต่งงานทั้งคู่คุณอิชิสึมัวทำอะไรอยู่นะฮารุมิพึมพำขณะนั้นเองกลุ่มวัยรุ่นท่าทางคล้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรีเดินคุยกันเสียงดังผ่านมาเสียงคุยดังสนั่นราวกับผู้ใหญ่สัก10คนแม้จะมีกันเพียง5คนฮารุมินึกในใจว่าสมัยวัยรุ่นเราก็คุยเสียงดังอย่างนี้ชีวิตตอนนั้นแสนจะมีความสุขเธอมองเด็กสาวกลุ่มดังกล่าว3ใน5คนสะพายกล่องใส่ไวโอลินคงเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยการดนตรีสาวน้อยอีก1คนสะพายกล่องใหญ่กว่าคนอื่นในกลุ่มคงเป็นวิโอลาคนที่มือว่างเปล่ามีเพียงคนเดียวคนนี้อาจเรียนเอกเปียโนสงสัยแบกแกรนเปียโนสไตเวย์มาร้านอาหารด้วยไม่ไหวทุกคนดูเหมือนคุณหนูฐานะดีเสื้อผ้าพวกเธอไม่ได้ดูอลังการก็จริงแต่ดูปราดเดียวก็รู้ว่ามีรสนิยมกระเป๋าสะพายดูเรียบทว่าล้วนติดยี่ห้อกุชชี่หรือโมราบิโต้ของแท้วิโอลาเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายไวโอลินแต่ขนาดใหญ่กว่าส่วนแกรนเปียโนสไตเวย์เป็นชื่อยี่ห้อเปียโนฮารุมิเคยทำงานในห้างสรรพสินค้ามาก่อนเธอมองคนไม่เคยผิดผู้มีฐานะเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีนั่นคือชีวิตไม่เคยมีกังวลจู่ๆหนึ่งในกลุ่มนั้นหันหน้ามาทางฮารุมิไม่ใช่เธอไม่ได้มองฮารุมิเมื่อฮารุมิมองตามสายตาเธอฮารุมิเห็นหญิงคนหนึ่งอายุคงราว50ไม่สิอาจยังไม่ถึง50ทว่าหล่อนดูแก่มากหล่อนจ้องสาวน้อยคนที่หันหน้ามาไม่วางตาหญิงแก่ผู้นี้ท่าทางพิลึกหล่อนไม่เหมาะสมกับสถานที่เช่นนี้เลยฮารุมิรู้สึกเช่นนั้นมิใช่เพราะหล่อนสวมเสื้อผ้าราคาถูกแต่เพราะแววบ้าคลั่งในดวงตาเบิกกว้างทอประกายเจิดจ้าของหล่อนต่างหากฮารุมิเบนสายตากลับมาที่เดิมเด็กสาวซึ่งถูกจ้องมองเป็นคนสวยเด่นกว่าคนอื่นในกลุ่มเธอหยุดหัวเราะยืนตัวแข็งทื่อราวกับเห็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวอยู่เบื้องหน้าหญิงสาวอีก4คนเดินเข้าไปในร้านอาหารที่ฮารุมิตั้งใจจะเข้าไปทานแต่ถูกปฏิเสธสาวน้อยถือวิโอลาหันมาตะโกนถามมารีเป็นอะไรไปเปล่าไม่มีอะไรสาวน้อยชื่อมารีหันกลับไปจากนั้นรีบเดินเข้าไปในร้านอาหารอิชิสึเดินตัวปลิวสวนออกมาพอดีคุณฮารุมิเข้าไปข้างในเธอครับเขาร้องบอกอ้าวที่นั่งเต็มไม่ใช่หรือคะฮ
หาโต๊ะได้แล้วครับท่าทางอิชิสึภูมิอกภูมิใจฮารุมิจ้องหน้าอิชิสึจากมุมเฉียงคุณโชว์บัตรตำรวจใช่ไหมคะอะไรนะเปล่าไม่ใช่บังเอิญบัตรแลบออกจากกระเป๋าคนในร้านเห็นพอดีใช้อำนาจในทางมิชอบไม่ดีเลยนะคะฮารุมิพูดพลางหัวเราะครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะครับอิชิสึเกาหัวคนร่างกายใหญ่โตบึกบึนทำกิริยาเช่นนี้ก็ดูน่ารักดีเข้าไปข้างในเธอครับก่อนฮารุมิจะออกเดินเธอเหลียวกลับไปมองหญิงชราหายไปแล้วมีอะไรหรือครับเปล่าไม่มีอะไรทั้งสองเข้าไปภายในชายท่าทางเหมือนผู้จัดการเข้ามาต้อนรับด้วยตัวเองต้องขอประทานโทษด้วยนะครับพอดีมีแต่โต๊ะด้านในว่างไม่เป็นไรค่ะทั้งคู่นั่งลงเมื่อมองไปด้านข้างก็พบเด็กสาวกลุ่มเดิมนั่งล้อมโต๊ะตัวยาวอยู่สาวน้อยที่ชื่อมารีถือแก้วไวน์ท่าทางสนุกสนานคุณฮารุมิอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับค่ะงั้นไม่เกรงใจนะคะพอสั่งอาหารเสร็จทั้งคู่สั่งพนักงานเปิดไวน์และชนแก้วกันฮารุมิเป็นคนคอแข็งอยู่แล้วคุณคาตายาม่าจะว่าหรือเปล่าครับทำไมคะคุณคาตายาม่าคงโมโหคงไม่พอใจนักหรอกค่ะแต่ไม่ต้องคิดมากฉันมากับคุณอิชิสึพี่คงวางใจได้มากกว่าไปกับคนอื่นคาตายาม่าไม่พอใจที่น้องสาวออกเดทกับตำรวจพ่อของสองพี่น้องเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เขาจึงไม่อยากให้น้องสาวเป็นแฟนตำรวจหวังว่าคงเป็นอย่างนั้นถ้าทางอิชิสึไม่มีความมั่นใจผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สายตาที่คุณคาตายาม่ามองผมเหมือนมีแววอาฆาตต้องการเอาชีวิตผมฮารุมิพ่นหัวเราะพูดเกินไปแล้วค่ะฮารุมิดื่มไวน์หูได้ยินเสียงนักศึกษาสาวกลุ่มนั้นคุยกันนี่ใกล้สองทุ่มแล้วอย่าไปสนใจเลยยังไงคงไม่ได้แหมไม่ต้องแกล้งพูดหรอกดูหน้าก็รู้ว่าเธอมั่นใจเต็มที่ฉันไม่ผ่านหรอกเล่นเพลงคาปริทแย่ออกอย่างนั้นฉันทำใจแล้วล่ะเพลงคาปริทคือบทบรรเลงสำหรับเครื่องดนตรีมีลักษณะค่อนข้างอิสระคนพูดคือสาวร่างท้วมตัวเล็กกว่าเพื่อนในกลุ่มเธอเป็นหนึ่งในสามคนที่สะพายไวโอลินแว่นบนใบหน้าช่วยเสริมให้หน้าตาเธอดูน่ารักขึ้นตอนประกวดคราวก่อนมาชิโกะก็พูดอย่างนี้แล้วก็ได้ที่หนึ่งคราวนี้ไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนการแข่งระดับนักเรียนนะคนฝีมือระดับเดียวกับฉันมีเยอะแยะแม้ฝีมือระดับเธอน่าหรือจะมีเยอะแล้วมารีล่ะว่าไงนั่งเงียบเฉียวฉันรู้ฝีมือตัวเองดีเด็กสาวชื่อมารีพูดแค่ได้เข้ารอบรองสุดท้ายก็ดีมากแล้วฉันว่ามารีกับมาชิโกะคงได้เข้ารอบชิงทั้งคู่ฉันก็ว่าอย่างนั้นพนันกระเป๋าใบหนึ่งยังได้เลยเลิกพูดเธอไม่เอาด้วยหรอกมาชิโกะมองหน้าเพื่อนถือว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยพูดกันใหญ่มารีว่าอย่างนั้นไหมสาวน้อยมารีเพียงยิ้มน้อยๆเขาจะแจ้งผลภายในสองทุ่มไม่ใช่เหรอทำไมช้าจังช่างเหอเลิกพูดเรื่องนี้เถอะมาชิโกะห้ามเพื่อนนี่มารีถ้าเราสองคนได้เข้ารอบแค่คนเดียวทำไมเหรอคนเข้ารอบเป็นคนเลี้ยงมื้อนี้นะตกลงไหมตกลงมาชิโกะเอาเงินมาเยอะหรือเปล่าอุ้ยฉันมีแค่ค่ารถไฟกลับบ้านฉันตั้งใจให้มารีเลี้ยงเต็มที่เลยเสียงหัวเราะแผ่ไปทั่ววงสนทนาฮารุมิพอยิ้มตามไปด้วยทั้งมารีและมาชิโกะท่าทางมีความมั่นใจทั้งคู่แต่ช่วงรอฟังผลแบบนี้ทั้งคู่คงรู้สึกกังวลประกวดอะไรครับอิชิสึก็ได้ยินเช่นเดียวกับฮารุมิชุดว่ายน้ำหรือเปล่าครับผู้จัดการร้านสาวเท้ามายังโต๊ะสาวน้อยกลุ่มนั้นไม่ทราบคุณซากุระอิอยู่ไหมครับค่ะสีหน้าซากุระอิมารีเครียดขึ้นทันทีมีโทรศัพท์ถึงคุณซากุระอิที่เคาน์เตอร์ครับขอบคุณค่ะสาวน้อยคนนั้นทำท่าจะลุกขึ้นไม่เอาดีกว่ามาชิโกะไปรับแทนหน่อยสิไม่เอาหรอกถ้าเกิดมารีเข้ารอบอยู่คนเดียวฉันตกรอบคงเศร้าแย่เลยแต่ฉันกลัวใครก็ได้ช่วยไปรับทีไม่เอาหรอกมารีรีบไปรับเธอสาวน้อยมารีเดินออกไปตามแรงผลักของเพื่อนๆแต่แล้วไม่ทราบเธอคิดอะไรจู่ๆเธอวิ่งมาทางฮารุมิขอโทษค่ะมีอะไรคะช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมคะฉันน่าหรือคะโทรศัพท์จากกรรมการประกวดนะคะเขาจะแจ้งผลว่าซากุระอิมารีและอุเอดามาชิโกะผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือเปล่ารบกวนช่วยไปฟังผลแทนฉันหน่อยได้ไหมคะฮารุมิยิ้มได้สิฉันจะไปฟังให้เธอลุกขึ้นขอบคุณค่ะฮารุมิวิ่งเหาะๆไปยังเคาน์เตอร์ยกหูโทรศัพท์ขึ้นขอโทษที่มารับช้าค่ะคุณซากุระอิมารีใช่ไหมคะคุณอุเอดามาชิโกะก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมเสียงสตรีพูดอย่างรวดเร็วอยู่ค่ะคือดิฉันโทรจากกรรมการประกวดแข่งไวโอลินสแตนวิชฮารุมิตกใจการประกวดแข่งไวโอลินสแตนวิชเป็นการประกวดที่มีชื่อเสียงลงข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตทีเดียว
แสดงว่าสาวน้อยสองคนนี้คงเก่งมากเสียงจากสายโทรศัพท์พูดต่อผลการตัดสินคุณซากุระอิมารีและคุณอุเอดามาชิโกะคุณสองคนได้ผ่านเข้ารอบชิงขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพรุ่งนี้ทางเราจะส่งรายละเอียดการแข่งขันไปให้เมื่อฟังจบฮารุมิโบกมือไปทางโต๊ะของสาวน้อยเข้ารอบทั้งคู่ฮารุมิตะโกนเสียงดังเหล่าสาวๆร้องกรีดกราดไม่ใส่ใจก้าวอี้ที่ล้มระเนระนาดพวกเธอกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจลูกค้าคนอื่นในร้านมองมาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฮารุมิพลอยดีใจไปด้วยประหนึ่งตัวเองได้เข้ารอบเสียเองเธอทำท่าจะเดินกลับโต๊ะคุณคะพนักงานเคาน์เตอร์ยื่นหูโทรศัพท์ให้มีโทรศัพท์ถึงคุณซากุระอิอีกครั้งค่ะฮารุมิทำอะไรไม่ถูกเธอเห็นสาวน้อยทั้ง5ยังคงส่งเสียงวีดไว้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่จึงตัดสินใจรับโทรศัพท์แทนอีกครั้งฮัลโหลซากุระอิมารีใช่ไหมเสียงต่ำที่ได้ยินอู้อี้ผิดปกติไม่ทราบจากไหนคะฟังให้ดีฉันไม่ยอมให้แกชนะแน่อะไรนะถ้าไม่อยากตายจงแกล้งเล่นพลาดไม่อย่างนั้นคุณเป็นใครสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายฮารุมิค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนแป้นฮารุมิเคยผ่านประสบการณ์สืบสวนคดีต่างๆกับพี่ชายและโฮมาหลายหนแล้วเสียงเมื่อครู่ไม่ใช่เพียงการขู่ทว่าเปี่ยมไปด้วยประสงค์ร้ายอย่างแท้จริงฮารุมิรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้ก้นบึ้งน้ำเสียงนั้นเรื่องสัญชาตญาณนี้ฮารุมิมีเหนือกว่าพี่ชายหลายขุมนักไม่สิไม่ใช่เพียงสัญชาตญาณฮารุมิเหนือกว่าพี่ชายแทบทุกด้านทีเดียวฮารุมิมองสาวน้อยทั้ง5จับมือกันทุกคนน้ำตาคลอฮารุมิรู้สึกราวกับมีเงาลึกลับพาดอยู่เหนือศีรษะสาวๆกลุ่มนี้ขอบคุณมากค่ะซากุระอิมารีเดินมาขอบคุณเมื่อเห็นฮารุมิเดินกลับมาที่โต๊ะไม่เป็นไรค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่รังเกียจเชิญไปนั่งด้วยกันไหมคะถ้าไม่เป็นการขัดจังหวะพวกคุณมารีปลายตามองอิชิสึเชิญทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเราไปนั่งกับพวกเธอนะคะคุณอิชิสึได้สิครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงตั้ง6ไม่เลวใช่ไหมคะฮารุมิพูดพลางยิ้มล้อๆ อันที่จริงฮารุมิต้องการฟังสาวทั้ง5คุยกันเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมฮารุมิตัดสินใจไม่เล่าเรื่องโทรศัพท์ขู่ให้พวกสาวๆฟังเธอไม่อยากทำลายบรรยากาศดีๆเช่นนี้พนักงานมาต่อโต๊ะให้ฮารุมิและอิชิสึนั่งอยู่ปลายโต๊ะตัวยาวขอโทษนะคะไม่ทราบคุณ2คนเป็นสามีภรรยากันหรือคะเปล่าค่ะแค่แฟนกันฮารุมิหัวเราะฉันชื่อคาตายาม่าฮารุมินี่คุณผมอิชิสึนายตำรวจประจำสถานีเมกุโรครับไม่จำเป็นต้องบอกอาชีพเสียหน่อยอิชิสึคงตื่นเต้นมากอุ้ยเป็นตำรวจหรือคะงั้นก็สบายใจได้อุเอดามาชิโกะพูดมีอะไรไม่สบายใจอยู่งั้นหรือเปล่าถ้าเมาจะได้ให้คุณตำรวจไปส่งบ้านมาชิโกะพูดกลัวหัวเราะเด็กสาวเหล่านี้คงเพิ่งเลยช่วงอายุที่หัวเราะได้ตลอดเวลามาไม่กี่ปีเมื่อมีเรื่องน่ายินดีเช่นนี้เสียงหัวเราะจึงผุดขึ้นอย่างไม่ทิ้งช่วงหากเทียบกับมาชิโกะแล้วซากุระอิมารีท่าทางเงียบขรึมกว่าพวงแก้มมารีเป็นสีแดงผ่าวรอบชิงชนะเลิศจะแข่งเมื่อไหร่คะฮารุมิถามมารีตอบอีก2อาทิตย์ค่ะโอ้โหจะเล่นเพลงอะไรคะไม่ทราบค่ะแข่งครั้งนี้ยากเพราะยังไม่ทราบชื่อเพลงนี่แหละค่ะกรรมการจะบอกในวันแข่งหรือคะค่ะบรรเลงเดี่ยวเพลงของบาร์ก1เพลงแล้วก็เพลงคอนแชร์โตอาจเป็นเพลงของเบโธเฟนบรามไชคอฟสกี้เมนเดลโซนซิเบลิอุสหรือบรูฟผู้แข่งขันจะไม่รู้ว่าต้องเล่นเพลงของใครจนกว่าจะถึงวันแข่งรอบชิงเราจึงต้องซ้อมไว้หมดทุกเพลงโหดจังฮารุมิสายหัวขณะพูดมาชิโกะตอบที่โหดกว่านั้นคือเพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่ค่ะเพลงที่คณะกรรมการให้นักแต่งเพลงแต่งขึ้นใหม่สำหรับการประกวดโดยเฉพาะทุกอย่างเก็บเป็นความลับหมดทั้งชื่อคนแต่งเพลงและสไตล์เพลงแล้วจะรู้เมื่อไหร่คะ1อาทิตย์ก่อนถึงรอบชิงหมายถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะแปลว่ามีเวลา1อาทิตย์ในการเล่นเพลงใหม่ให้ได้ค่ะแต่การเล่นโดยไม่ดูโน้ตไม่ยากหรอกค่ะพวกเราชินแล้วปัญหาอยู่ที่การตีความมากกว่ามารีอธิบายต่อเพราะเป็นเพลงใหม่จึงไม่มีต้นแบบเราต้องอ่านโน้ตแล้วเล่นด้วยตัวเองที่สำคัญห้ามปรึกษาใครทั้งสิ้นห้ามแต่มีเวลาตั้ง1อาทิตย์นี่คะคือคนเข้ารอบต้องไปเก็บตัวในอาคารที่ไหนสักแห่งเป็นเวลา1อาทิตย์ค่ะมาชิโกะพูดห้ามออกไปข้างนอกตลอด1อาทิตย์ห้ามติดต่อกับใครแม้ทางโทรศัพท์หรือจดหมายโอ้โหฮารุมิถอนหายใจถ้าเป็นตัวเองคงทนความบีบคั้นขนาดนั้นไม่ไหวแน่แปลว่าช่วง1อาทิตย์นั้นต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกฮารุมิพูดถ้าเสียงในโทรศัพท์นั่นพูดจริงหากคำพูดถัดจากคำว่าไม่อย่างนั้นคือตายล่ะช่วง1อาทิตย์ในการเก็บตัว
ย่อมเป็นโอกาสทองของฆาตกร